14ตัน50โลหนักเยอะเก่าเดินทางนะครับทางก็ออกจากบ้านเป็นลูกลังครับผมนี้หนักมากครับ14ตันพอๆกับเที่ยวที่แล้วเลยครับเที่ยวที่แล้วก็14รวมรถ14ตันนะแล้วก็ปอกกองปอกว่าน้ำเรียบร้อยแล้วครับอู้โยกเยกเหมือนค้างครับต้องเติมน้ำมันสัก500ไม่500ก็1,000นี่แหละนะครับจะบีบแต่แก้มดิพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมันหลบแล้วครับมันหลบแล้วครับรู้ครับรู้ครับรู้หลบหลบเสียงเตะแล้วแกงแน่ท่านหมอบแล้วท่านหมอบแล้วอย่าดิ่งมาครับลบทำไมไหนทำอะไรอ่ะอะไรคุณครับทางหอยวันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยครับมันเป็นที่เป็นถนนแบบไม่ใช่ของเขาเรียกอะไรคือมันกระบะลงมาหลบกันได้อยู่ครับตรงนี้ด้านซ้ายมือนี่เขาตัดอ้อยนะครับจะมาแล้วจะมาแล้วมาไหมได้อยู่ครับพี่ได้อยู่จานหนึ่งตามหลังมาครับมันก็เหลือผมว่ามันก็ขึ้นลงเขาได้แหละแต่ว่าผมก็กลัวมันจะแห้งทางเกินไปตอนนี้ก็เข้ามาเติมน้ำมันนะครับเติมแค่2,000นะครับนี่มันก็เหลืออยู่ประมาณเกือบเหลือประมาณเกือบเต็มช่องเลยแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะให้มัน
แข็งจนเกินไปนะครับก็เลยต้องเติมไว้นะครับก็เติมเอสโซนะครับสาวไหลได้ปาเมโซเนี่ย 2,000 ก็จะได้ประมาณครึ่งถังนิดๆแหละนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าน้ำมันเราจะได้เยอะหรือเปล่านะนี่ก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วครับได้3ขีดอู้อันนี้หล่อนะครับเนี่ยรถคนดังไม่สอดครับผม306นะครับไฟแดงครับติดไฟแดงครับผมชะลอไปเลยครับถ้ามีไฟแดงแล้วก็ยกคันเร่งแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเหยียบไปยังไงมันก็ติดไฟแดงอยู่ดีเอ้าอันนี้รถอาจารย์อึ่งเนี่ยทำอะไรเนี่ยซื้อข้าวมั้งครับเนี่ยเดี๋ยวไปจอดรออาจารย์อึ่งด้านหน้าครับเขียวแล้วครับไปไม่รู้ว่ารถก็โพดเยอะยังครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันถ้าเยอะนะครับผมว่าวิ่งเป็นงูเลยครับตายเป็นงูเลยแหละนะครับโอ้12ล้อสวยงามจอดอยู่ด้านซ้ายทำอะไรกันเนาะลูกเป้ก็มีศูนย์ฮีโน่อยู่ด้านซ้ายนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปทางสะพานที่2นะครับนี่ครับป้ายขวาครับโอ้ยหลุมขึ้นเกียร์5เลยครับนี่เกียร์5ปอกฟองมาแล้วรู้สึกว่ารถแรงเดี๋ยวโดนจานหนึ่งไล่ตูดมาครับรถเยอะนะวันนี้ดูจากทรงแล้วเยอะวันนี้ชอบคนจงเรามาดูน้ำหนักนะครับว่า14ตันจริงไหม6ล้อในโต้งโกง6หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพามาดูเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ากี่ตันแต่อย่าเกิน15นะถ้าเกิน15นี่คุกเลยแหละนะครับนี่ครับ14ตัน1เลยครับไอ้พิกัดห้ามเกิน15นะครับไปยาวๆจานอื่นกำลังตามหลังมานะครับเดี๋ยวจะวัดเวียงกับจานอื่นนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับลงเวลาแล้วครับ
ครับทำถนนอะไรเนี่ยใช่ถอดต่อยังได้ถอดต่อหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับทำถนนทำถนนก็เลยปิดถนนไว้เลนหนึ่งสรุปจะให้วิ่งเลนไหนครับเนี่ยโชคดีครับผมรถมันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะโอ้ปาดหน้าก็แล้วจังหวะนู้นเดี๋ยวเราจะปาดได้หรือเปล่าค่อยๆไปดีกว่ามั้งหรือยังไงทำถนนสองเลนตายเอ้างงเลยครับจังหวะนี้จะไปเลนไหนดีครับออกไม่ได้เราไปได้อยู่ครับเลนซ้ายเลยไปเดี๋ยวเผื่อออกไปเลนขวานี่เดี๋ยวปาดกันเข้ากันออกนะครับยังดีนะรถไปเยอะเนี่ยถ้ารถเยอะที่งานงอกเลยนะครับรถยังถือว่าบางๆอยู่นะครับผมว่าเขาน่าจะทำให้รถสวนเลนอ่ะเขาน่าจะไปทำถนนฝั่งโน้นนะครับไม่ไหวครับเกียร์2ครับเพิ่งจะได้ใช้นี่แหละครับเกียร์2นี่ครับอันนี้คือเกียร์2นะครับไม่ไหวออกขวาก่อนครับผมว่าเขาน่าจะทำเป็นทางสวนเลนแหละอู้คันนี้ใส่ท่ออะไรเยอะแยะครับนอกก็เยอะเลยครับตรงนี้ก็เป็นจุดพักรถนะครับเนี่ยมีห้องนอนห้องน้ำด้วยแต่ผมไม่เคยจอดเข้านะผมไม่เคยเข้าเลยนะเอาง่ายๆผมกลัวเข้าไปแล้วเจอไอ้เหลือมนะครับหรือว่าอาจจะสะอาดหรือเปล่าครับแต่ผมยังไม่เคยลองเข้าไปเดี๋ยววันหลังเลยผมพาเข้าไปดูครับว่าจะสะอาดไหมมีน้ำไหมนะครับเกียร์สี่นะครับตอนนี้ห้าครับเกียร์ห้าสบายครับบูสต์เกือบ30แล้วครับเดี๋ยวไปหาที่จอดรอจานอื่นนะครับเพราะว่าจะได้ตามตุกกันไปนะครับติดตูดแล้วไปลูกพี่จะเข้าซ้ายนะครับเข้าซ้ายก็จะลงเกียร์2นะครับโอ้รถฟางครับผมบรรทุกฟางมาสายยุ่นด้วยครับลงเกียร์2ดีกว่าครับผมลง3ผมว่ามันไวเกินครับนี่ครับใช้ช็อปใช้เท้าตัดช็อปเอานะครับนี่ครับหัวโยกเลยครับเวลาตัดช็อปเกียร์2อ่ะมันดูดีมากครับมันเด้งครับดูครับก็ประหยัดเบรกนะครับที่ลงแบบนี้นะครับอายุการใช้งานเบรกก็จะได้นานนะครับบีบแตรครับนี่ครับการลงเขาก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าวันไหนที่ผมลงไวๆไม่ใช่อะไรนะรถผมเบานะครับแต่ถ้าวันไหนที่บรรทุกของหนักๆเนี่ยมันก็ต้องเซฟตัวเองนะครับเซฟรถด้วยนะครับวีโวก็ดันขึ้นมาแล้วครับรถหลากน้ำมันนะครับ
างดีขี่สบายครับโค้งไหนที่ว่าน่ากลัวนะครับก็สังเกตจะมีรอยยางดำๆนะครับรอยยางดำๆเยอะๆนั่นแหละนะครับแสดงว่าโค้งนี้เขาเบรกเยอะนะครับมันอันตรายนะครับนี่ยางรอยดำๆนี่ครับเกียร์3ครับโอ้อากาศไม่เย็นไม่หนาวไม่ร้อนนะครับใส่เกียร์3แล้วครับแล้วก็ใส่เบรกด้วยนะครับยังปล่อยไม่ได้ครับยังปล่อยเกียร์4ไม่ได้นะครับน้ำอะไรไม่รู้ครับเนี่ยเปียกเลยครับ4ครับใส่เกียร์5แล้วครับว้าบว้าบไหลมาไหลมานี่ครับก็ประมาณนี้นะครับ